พิธาเตรียมดันเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดใน4ปีเชื่อกระจายอำนาจได้แน่แม้ไม่ได้คุมมท.พิธาเตรียมผลักดันเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน4ปีเตรียมเวิร์กช็อปร่วม3สมาคมปกครองท้องถิ่น 15-16 มิถุนายนเชื่อกระจายอำนาจได้แน่แม้ไม่ได้คุมมหาดไทยเมื่อเวลา 15.45 นาทีวันที่1มิถุนายน66ที่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังหารือและรับฟังข้อเสนอแนะในการกระจายอำนาจร่วมกับสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเป็นการหารือร่วมกันระหว่างพรรคก้าวไกลคณะก้าวหน้าและ3สมาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อหารือในการอำนวยความสะดวกกับผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเป็นการกระจายความเจริญไปสู่แต่ละท้องที่ภายในประเทศไทยโดยพูดคุยเรื่องแผนงานช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลว่าภายใน100วันแรกหลังมีรัฐบาลใหม่จะทำอย่างไรทั้งคำสั่งที่ไม่เอื้ออำนวยซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นทำตามศักยภาพและนำปัญหาของประชาชนมาเป็นที่ตั้งและมีสิ่งใดที่พรรคก้าวไกลจะสามารถช่วยปลดล็อกการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นายพิธากล่าวว่านอกจากนี้ยังพูดคุยกันว่าในช่วง1 ปีและ4 ปีจะมีเรื่องใดสามารถร่วมกันทำได้รวมไปถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านประชามติของประชาชนหลังจากนี้จะประชุมร่วมกันและทำเวิร์กช็อปในวันที่ 15-16 มิถุนายนโดยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพพูดคุยรายละเอียดกฎหมายที่ไม่เอื้ออำนวยในการบริหารจัดการในช่วงที่ผ่านมาเมื่อถามว่ามีข้อเสนอใดที่สมาคมเสนอมาหากไม่สามารถทำได้ใน1 ปีแรกนายพิธากล่าวว่าไม่มีอะไรท้าทายเกินความต้องการของประชาชนที่ต้องได้รับการแก้ไขอะไรที่ต้องทำอย่างรวดเร็วและรอบคอบประชาชนต้องมีส่วนร่วมหากแบ่งได้แบบนั้นจะทำให้รู้ว่าอะไรสามารถทำได้ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยและเรื่องใดต้องทำประชามติก่อนหรือต้องแก้รัฐธรรมนูญก่อนถ้าเราแบ่งเป็นระยะแบบนี้ใครที่กังวลว่าการกระจายอำนาจการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเรื่องสุดโต่งจะได้เข้าใจและสบายใจว่าการทำทั้งหมดนี้เป็นการกระจายความเจริญไปสู่ประชาชนได้เร็วที่สุดเมื่อถามว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางพรรคก้าวไกลจะดำเนินการอย่างไรนายพิธากล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทำรัฐธรรมนูญใหม่ผ่านสภาร่างรัฐธรรมนูญสสร.ซึ่งหากฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนเรื่องการจัดสรรงบประมาณการจัดการในแต่ละพื้นที่ก็คงเป็นไปในแนวทางเดียวกันเมื่อถามต่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะวางกรอบให้ท้องถิ่นเป็นอิสระจากส่วนกลางหรือไม่นายพิธากล่าวว่าการกระจายอำนาจต้องมีงบประมาณมีภารกิจการกระจายบุคลากรดังนั้นต้องรอบคอบภารกิจกับบุคลากรแต่ทรัพยากรกับงบประมาณไม่ได้ตามลงมาด้วยทำให้ผลลัพธ์ออกมาไม่ดีเท่าที่ควรแต่ทั้งนี้การบริหารจัดการเรื่องการกระจายอำนาจต้องมีอิสระในการทำงานมากขึ้นมีอิสระในการบริหารการเงินมากขึ้นถึงจะทำให้การบริการประชาชนดีมากขึ้นเมื่อถามว่าหากพรรคก้าวไกลไม่ได้คุมกระทรวงมหาดไทยการกระจายอำนาจจะไม่มีปัญหาใช่หรือไม่นายพิธากล่าวว่าการกระจายอำนาจเป็นเรื่องที่พรรคก้าวไกลผลักดันมาตลอดและจะทำให้เกิดขึ้นจนสำเร็จพร้อมคิดว่าการทำงานร่วมกับ3สมาคมจะทำให้เป้าหมายและการวางตัวบุคคลสำเร็จ แชร์เกือบ 20,000 สาวโดนจักรยานยนต์ชนคู่กรณีไม่หนีทอดสะพานถ้าจะมาจีบไม่ต้องขี่รถชนก็ได้แชร์เกือบ 20,000 สาวโดนจักรยานยนต์ชนคู่กรณีไม่หนีซ้ำดูแลอย่างดีไลน์มาถามถ่ายอาการอย่างต่อเนื่องทอดสะพานถ้าจะมาจีบไม่ต้องขี่รถชนก็ได้นะกลายเป็นเรื่องราวที่โลกออนไลน์แชร์ส่งต่อออกไปมากถึง 1.8 หมื่นครั้งเมื่อสาวรายหนึ่งโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ธริญญา คล้ำทุ่งเล่าเรื่องราวถูกรถจักรยานยนต์ชนแล้วคู่กรณีรับผิดชอบอย่างดีทั้งยังคอยไลน์มาถามถ่ายอาการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องโดยผู้โพสต์เขียนข้อความระบุว่าเจอคู่กรณีดีไม่หนีและรับผิดชอบทุกอย่างดีมากเลยค่ะถ้าจะมาจีบไม่ต้องถึงกับขี่รถชนหนูก็ได้นะคะต่อมาผู้โพสต์ยังอัปเดตเรื่องราวระหว่างเธอกับคู่กรณีที่ส่งไลน์มาถามอาการระบุว่าถ้าแผลไม่หายอยากไปหาหมอบอกนะและส่งข้อความตามมาว่ารับผิดชอบครับล่าสุดเธอโพสต์ข้อความระบุว่าวันนี้คู่กรณียังคงรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องไม่หายไปไหนค่ะพร้อมเผยบทสนทนาของคู่กรณีทั้งอาการเป็นอย่างไรบ้างครับเจ็บปวดมากไหมครับกินยาที่หมอไว้ด้วยนะครับหายไวๆครับส.โมฆะเสรีชี้พิธาเซ็นรับรองผู้สมัครทั้งที่ขาดคุณสมบัติทำคะแนนเพี้ยนทั้งระบบเสรีเชื่อเป็นไปได้เลือกตั้งเป็นโมฆะเหตุพิธาเซ็นรับรองผู้สมัครส.ก้าวไกลทั้งที่รู้ตัวเองไม่มีคุณสมบัติทำให้คะแนนเลือกตั้งผิดเพี้ยนทั้งระบบเมื่อวันที่1มิถุนายน2566นายเสรีสุวรรณพานนท์สว.กล่าวถึงกรณีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีระบุปัญหาคุณสมบัติจากการถือหุ้นสื่อของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอาจทำให้เกิดปัญหาทำให้ต้องเลือกตั้งใหม่ทั่วประเทศว่ามีความเป็นไปได้เพราะนายพิธารู้ตัวว่าขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส.เนื่องจากถือหุ้นสื่อแต่ไปเซ็นรับรองผู้สมัครส.พรรคก้าวไกลในฐานะหัวหน้าพรรคเท่ากับไปรับรองทั้งที่ตัวเองไม่มีคุณสมบัตินายเสรีกล่าวต่อว่าส่วนตัวมองว่าหากจะเป็นโมฆะควรจะเป็นเฉพาะเขตที่ผู้สมัครพรรคก้าวไกลชนะเลือกตั้งเท่านั้นไม่ควรโมฆะทั้งหมดแต่บางฝ่ายเห็นว่าต้องเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศเพราะคะแนนที่พรรคก้าวไกลได้ไปทำให้คะแนนเสียงของคนอื่นๆผิดเพี้ยนไม่ตรงกับความจริงคะแนนจึงไม่ควรเสียเฉพาะพรรคก้าวไกลแต่เสียทั้งระบบเพราะหากนายพิธาไม่เซ็นรับรองผู้สมัครส.พรรคก้าวไกลประชาชนอาจไปพิจารณาเลือกพรรคอื่นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญจะเห็นอย่างไรและมีคำวินิจฉัยเช่นใดถ้าเลือกตั้งเฉพาะเขตที่พรรคก้าวไกลชนะก็เสียหายน้อยหน่อยแต่ถ้าต้องเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศคงเสียหายเยอะแต่ทุกอย่างต้องว่าไปตามกฎหมายไม่เกี่ยวกับจะเสียหายมากน้อยอย่างไร